ผู้ชมคะยอดเสียชีวิตจากโควิด -19 วันนี้สูงกว่า300คนต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะมีผู้เสียชีวิต300กับอีก1คนถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางศบค.และทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะพยายามชี้แจงนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ทำสถิติสูงสุดของเมื่อวาน312คนเนี่ยไม่ใช่ยอดจากวันเดียวนะคะแต่ว่าเป็นยอดที่มีการรวมตกหล่นมากว่า100คนด้วยจากทั้งเดือนเมษายนมาจนถึงต้นเดือนสิงหาคมเลยแต่ว่าในวันนี้ค่ะที่ตัวเลขการเสียชีวิตรายวันยังทะลุเกิน300คนอยู่ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่ของวันนี้นะคะก็จะพบว่าเป็นการติดเชื้อมากกว่า 10,000 คนต่อเนื่องเป็นวันที่34โดยยังคงมีรายยอดรายวันสูงกว่า 20,000 คนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ไปยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า 20,000 คนก็จะส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของไทยทะลุ1ล้านคนนะคะจากที่วันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อสะสม 989,859 คนแล้วค่ะ